อนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็มีการระบาดกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอยากให้คุณกฤตเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนตรงนี้นะฮะฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่ได้สละเวลาของตัวเองในการดูแลผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้ครับครับผมทุกท่านน่าจะทราบว่าสถานการณ์ณตอนนี้ค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวเพราะว่าเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกๆวันแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดน้อยลงซึ่งตรงนี้ทางบุคลากรทางการแพทย์ท่านต้องรับมืออย่างหนักอันนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับผมแล้วก็ขอให้วิกฤตนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีขอให้ทุกคนเนี่ย เขาเรียกว่าผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็มีการระบาดกันนะฮะอยากให้คุณกุ้งแห้งเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งหมดเลยมาฉีดวัคซีนโควิดกันตรงนี้ครับได้ค่ะจริงๆแล้วว่าตอนนี้วัคซีนอะไรมาฉีดเถอะฉีดเพื่อตัวเราเองนี่แหละไม่ต้องฉีดเพื่อคนอื่นเลยนะอันดับแรกเลยเพื่อตัวเราเองเพราะว่าถ้าเกิดเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยวัคซีนมันจะเป็นตัวช่วยให้เราถึงแม้ว่าคุณอาจจะมองภาพว่าวัคซีนบางตัวอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่มันช่วยในการที่จะทำให้คุณอาการมันจะไม่หนักจนเกินไปอยากให้ทุกคนออกมาฉีดกันก่อนมีอะไรฉีดไปก่อนแล้ววันข้างหน้าเราค่อยว่ากันว่าเราอยากจะฉีดอะไรเพิ่มเราก็ค่อยสรรหากันตรงนั้นดีกว่าเราอย่าไปเกี่ยงเพราะว่าเราทำเพื่อตัวเราเองเราทำเพื่อประเทศชาติเราทำเพื่อส่วนรวม LGBTQ ก็สนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกมาช่วยกันตรงนี้ก่อนเพื่อประเทศชาติเราเนี่ยจะได้กลับมาเปิดแล้วก็ถอดแมสกันได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมดีกว่านะคะขอให้ทุกคนออกมาฉีดเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็มีการระบาดกันค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะอยากให้คุณกุ้งแห้งเนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่มีการสละเวลาของตัวเองในการรักษาผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้อันดับแรกเลยกราบขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเลยนะคะที่เหนื่อยยอมเหน็ดเหนื่อยยอมถึงแม้ว่ามันจะเป็นหน้าที่ของคุณก็ตามเนี่ยแต่มันหนักกว่าสิ่งที่คุณเคยเป็นอยู่ซึ่งปกติคุณเนี่ยก็หนักอยู่แล้วซึ่งกุ้งแห้งเนี่ยเคยเข้าใจนะว่ากุ้งแห้งเคยเฝ้าคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย7-8 เดือนเลยเข้าใจเขาได้ว่าเขาเหนื่อยขนาดไหนเขาต้องแบบว่าต้องทำใจขนาดไหนกับการที่บอกว่าคนไข้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทุกวันนี้คุณหนักยิ่งกว่าเดิมเราอยากให้กำลังใจคุณเราขอบคุณคุณจริงๆในฐานะ LGBTQ คนหนึ่งเนี่ยขอบคุณมากๆที่ทำให้วงการแพทย์เนี่ยมันเดินไปได้ตลอดเวลาเพราะเราเชื่อมั่นในความศักยภาพของพวกคุณขอบคุณที่ทุกคนมีจิตใจที่ดีในการที่จะช่วยเหลือมนุษย์ปุถุชนทุกๆคนทั้งที่คุณเหน็ดเหนื่อยก็ตามขอให้คุณพักผ่อนบ้างดูแลตัวเองด้วยต่อให้คุณหนักขนาดไหนก็ตามเนี่ยขอให้คุณดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆจากใจจริงๆขอบคุณมากๆบุคลากรการแพทย์เรียนเชิญประชาชนพี่น้องคนไทยนะฮะให้มาฉีดวัคซีนโควิดตรงนี้กันครับผมสำหรับท่านใดที่เป็นกังวลอยู่นะครับผมคิดว่าท่านฉีดดีกว่าไม่นะครับผมเพราะฉะนั้นท่านควรไปฉีดดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อสังคมด้วยครับพูดถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่มีการสละเวลาของตนเองนะฮะในการดูแลผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้อยากให้น้องเต๋าเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนของ Mr. Landscape นะฮะว่าให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้ครับครับผมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่สละเวลาทั้งตัวเองทั้งในเรื่องของเวลาของครอบครัวนะครับผมอยากขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับผมที่สละเวลาทุกอย่างเพื่อมารักษาคนป่วยนะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจนะครับผมให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับ